ก็สวัสดีฮะเรากลับมาพบกับผมนะฮะคอนชาชานแนลวันนี้ก็มาทำส่งอาจารย์เก่งนะฮะเป็นงานที่ให้อธิบายโค้ดนะฮะส่วนรูปร่างส่วนต่างๆของโค้ดภาษา C ตรงนี้ก็เอาเป็นภาษา C บวกๆตรงก็โค้ดต้องอยู่ตรงนี้แล้วเป็นโค้ดให้หาFibonacci series เพื่อที่อยู่ในแรงนะฮะก็โปรแกรมที่ใช้ผมใช้เป็นโน้ตบวกโน้ตแพดบวกๆหรือโน้ตแพดพัดๆนะฮะใช้ได้คล้ายๆกับ Microsoft Virtual Studio เหมือนกันค่ะรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันแต่อันนี้จะใช้ในแบบอะไรเล็กๆน้อยๆถ้าเป็น Microsoft Virtual Studio รู้สึกว่าจะละเอียดมากกว่าแต่ไม่ได้ทำโค้ดเขียนโปรแกรมแบบนั้นนะฮะผมยังไม่ได้ทำโปรแกรมขึ้นมาเลยใช้ตัวนี้ไปก่อนก็ผมก็ก๊อปโค้ดมาลงส่วนต่อไปนี้ก็จะอธิบายเรื่องส่วนต่างๆนะฮะตรงนี้ที่ผมครอบเอาไว้นะฮะเป็นเฮดเดอร์นะฮะคือส่วนหัวของเรื่องของโค้ดตรงนี้ตรงนี้นะฮะอันนี้อาจจะเป็นใช้เป็น int หรือเป็น int แทน void ใช้ได้เหมือนกันก็เป็นจุดเริ่มต้นของโปรแกรมนะฮะตรงนี้เป็น body โอ้ยตรงนี้เป็นบอดี้นะฮะทั้งหมดนี่เลยเป็นบอดี้ส่วนนี้ก็เป็นรายละเอียดของโปรแกรมว่าให้ทำงานยังไงบ้างก็เป็นคำสั่งต่างๆซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เรียนก็ไม่เป็นไรก็คงเดี๋ยวได้เรียนในภายภาคหน้าก็นี่ก็เป็นชุดคำสั่งโค้ดของโปรแกรมตัวนี้ซึ่งดูเหมือนยากมันก็ไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่ายถ้าใครที่ทำความจะเข้าใจได้เร็วก็ไปได้เร็วส่วนผมทำความเข้าใจได้ช้าก็ไปได้ช้าฮะก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะฮะก็ขอบคุณครับผม